สวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะอดิชาชุมนนท์นะครับแล้วก็ทางคุณนัทมิเรียเบเนดิตตี้นะครับแล้วก็ทางพี่ต้นนะครับผมชัชวัฒน์เศรษฐลักษณ์ครับเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท6หนุมานนะครับแล้วก็ผมทั้ง3ท่านเนี่ยในวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของบริษัท6หนุมานนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงในข่าวที่ได้ออกไปอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่คือก็ได้มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เดี๋ยวจะมีข้อความในออนไลน์ต่างๆซึ่งได้มีการเขียนข่าวพาดพิงถึงแม้แต่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อและนามสกุลแต่ทุกอย่างมันบ่งบอกมาถึงบริษัทผมแล้วก็ทางผมและคุณนัทซึ่งเป็นผู้จัดละครนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดในข่าวเนี้ยในวันนี้ที่ผมและก็คุณนัทและก็บริษัทหงส์อนุมานเราต้องการที่จะแถลงชี้แจงให้เห็นความจริงที่ถูกต้องในฝั่งของผมและก็ข้อมูลที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับทางบริษัทหงส์อนุมานก็ได้รับจ้างผลิตละครนะครับให้กับทางช่อง True For You และบริษัท True Corporation ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจนเราเริ่มถ่ายทำโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้มีการจัดจ้างนักแสดงเพื่อมาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้และในข่าวที่ออกมาก็คือเป็นข่าวที่บอกว่าผู้จัดทั้งสองท่านไม่ได้ดำเนินการชำระค่าที่จ่ายนักแสดงให้กับนักแสดงหลายๆท่านแล้วก็ได้มีการอมเงินนะครับอมเงินของนักแสดงหลายๆท่านแล้วก็ได้มีการโยนความผิดไปให้กับคนอื่นๆซึ่งณตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวให้ทุกท่านชี้แจงให้เข้าใจคือเราในฐานะนักแสดงซึ่งผมกับคุณนัทเนี่ยเรารักแล้วก็ซื่อสัตย์ในอาชีพของเรามาดูตลอดแล้วก็เมื่อเราทำงานโปรดักชันเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านไม่ว่าจะอาชีพไหนเรื่องราวแบบนี้มันเลยเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และเราก็รู้สึกว่าเราจำเป็นที่ต้องชี้แจงคือเมื่อละครเราถ่ายทำไปใช่ไหมครับเราได้มีการจัดจ้างนักแสดงมาแล้วบริษัทหงส์อนุมานเนี่ยก็ได้มีการชำระเงินนะครับในหัวข้อค่าจัดจ้างนักแสดงไปตั้งแต่เมื่อเดือน7ปี58และเดือน8ก็คือเดือนสิงหาเมื่อปี58โดยที่บริษัทหงส์อนุมานมีเอกสารใบเสร็จรับเงินนะครับตัวเลขใบวางบินต่างๆตัวเลขกำกับผู้เสียภาษีซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีทางที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดออกมาในวันนี้คือผ่านขั้นตอนการดูแลของกฎหมายและเราก็ได้ทำตามถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วผมจ่ายไปแล้วนักแสดงทำยังไงคือนักแสดงในส่วนที่เป็นนักแสดงอิสระแล้วไม่มีสังกัดเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทหงส์อนุมานที่จะต้องชำระเมื่อถึงเวลาและกรอบเวลาที่กำหนดใช่ไหมครับและนักแสดงที่มีสังกัดบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้กับบริษัทซึ่งเป็นต้นสังกัดนั้นแล้วบริษัทที่เป็นต้นสังกัดนั้นก็ต้องมีหน้าที่ในการนำชำระให้กับนักแสดงในสังกัดเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและในการชำระเงินค่านักแสดงนั้นเนี่ยผมได้ชำระล่วงหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถ้าถามว่าจริงๆก็คือตั้งแต่ปี58เดือน8นี่ระยะเวลา1ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามพี่ๆสื่อมวลชนว่าขอความเป็นธรรมกับผมในฐานะทีมงานในฐานะที่ผมเป็นห่วงเรื่องของนักแสดงเป็นอย่างมากเรากลัวนักแสดงจะเดือดร้อนเรากลัวนักแสดงจะลำบากเราถึงได้มีการดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ผมได้ชำระให้กับบริษัทที่เป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าเงินที่ได้จ่ายไปแล้วมันไปอยู่ในต้นสังกัดของนักแสดงนั้นแต่ทางต้นสังกัดยังไม่ได้จ่ายไปให้นักแสดงป่ะเอาอย่างนี้เท่าที่ผมสามารถตอบได้นะครับผมได้จ่ายให้กับบริษัทตัวแทนหรือเอาง่ายๆถ้าภาษาเราก็คือเอเจนซี่โมเดลลิ่งใช่ไหมครับแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องนำจ่ายแต่จะจ่ายแล้วหรือไม่นั้นอย่างไรผมตอบไม่ได้จริงๆต้องเป็นเรื่องระหว่างบริษัทกับนักแสดงพอเป็นข่าวออกมานี้เราได้ติดต่อไปทางโมเดลลิ่งที่ดูแลนักแสดงฝากตรงนี้ด้วยคือหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ได้ติดต่อแต่เมื่อถึงระยะเวลาเพราะว่าผมเนี่ยได้คุยกันว่าใช่ไหมครับว่าเราจะชำระเอาไว้ก่อนนะเมื่อถึงเวลาคุณจ่าย
ตามนั้นใช่ไหมครับแต่เมื่อถึงเวลาใกล้ถึงจริงเราก็ได้มีการบอกอ่ะถึงเวลาที่ต้องชำระนะครับที่ทางบริษัทปัญหาก่อนจะมีข่าวไหมครับว่ายังไม่ได้จ่ายเงินการแสดงแต่ละคนจริงๆทราบครับก็ได้มีมาปรึกษาคือน้องๆเนี่ยผมต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำงานในฐานะแค่บริษัทรับจ้างแสดงเดียวผมทำงานในฐานะพี่ๆน้องๆนักแสดงที่ทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเราได้มีการพูดคุยกันนักแสดงที่มีการขอคำปรึกษาแล้วผมกับคุณนัทก็ได้ให้คำปรึกษากันแล้วก็บอกว่าเราพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกๆทางที่บริษัทสามารถทำให้ได้ครับนั่นจุดนั้นเราได้ไปช่วยแก้ไขอะไรบ้างไหมครับก็ได้มีการชี้แจงว่าจริงๆขั้นตอนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นขั้นตอนที่ถูกต้องคุณคนที่รับผิดชอบควรจะต้องทำแบบไหนวิธีไหนแล้วเราก็มีให้ดูเอกสารด้วยอะค่ะในเรื่องของรายละเอียดใบเสร็จต่างๆที่เราได้จ่ายไปค่ะถามทางต้นสังกัดได้ไหมคะบริษัทกลางที่เราจ่ายเงินเข้าไปแล้วเคยได้มีการถามกันครับเคยได้มีการถามกันก็ได้มีการชี้แจงว่าเขายังไม่พร้อมหรือว่ายังติดเรื่องอื่นอยู่ซึ่งอันนี้ผมขอเป็นข้อมูลของระหว่างบริษัทครับในข่าวก็บอกว่ามีเสียงอะไรด้วยอ่ะก็ยังไม่ได้ยินเหมือนกันยังไม่ทราบเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้คลิปอะไรนะคะจริงๆผมก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีการคลิปเสียงเนี่ยก็ต้องขอดูว่าเป็นคลิปเสียงของเราจริงๆหรือเปล่าก็ต้องผ่านทางฝ่ายกฎหมายดูแต่ผมก็จะต้องบอกว่าจริงๆการพูดคุยงานกันเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายประโยคมันมีทุกอย่างก็ต้องดูว่าการที่มีคลิปเสียงมาเนี่ยมีการตัดตอนมาเฉพาะบางส่วนเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าครับต้องตรวจสอบก่อนนะถ้าตอนนี้ปัญหาหลักๆมันอยู่ที่ระหว่างบริษัทกลางกับนักแสดงใช่ครับที่จ่ายกันแต่ตอนนี้ปัญหาทั้งหมดมันยังที่เราจะจัดการยังไงฮะคืออย่างนี้ครับผมก็เลยต้องชี้แจงในวันนี้เนี่ยเพื่อขอความเป็นธรรมเพราะเราได้ทำตามขั้นตอนทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยผมก็ได้คุยกับน้องๆหลายๆท่านที่เป็นนักแสดงว่าเฮ้ยพี่พร้อมให้การช่วยเหลือทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานพยานเอกสารต่างๆข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงถ้าต้องการความช่วยเหลือใดๆนอกจากนั้นเรายินดีที่จะทำแล้วถ้าคุณอนุมานนี้จะฟ้องร้องเลยไหมคะเรียกค่าเสียหายที่ทำฟังฝั่งโมเดลลิ่งไม่เสียชื่อเสียงอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในความคิดนะครับผมก็ต้องปรึกษาทางที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนว่ามีอะไรที่เราควรจะทำหรือเปล่าครับเขาบอกว่าบริษัทนี้คือเป็นเพื่อนสนิทของอ้ําที่ทำดีไอดอลโปรเจกต์ด้วยกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คนทำงานในวงการบันเทิงด้วยกันนะพี่เราก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราถึงอาจจะมีการร่วมงานร่วมทำงานด้วยกันได้ครับหลังจากนี้ไม่มีนะช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะในระยะเวลาสั้นๆไม่มีแต่คุยมานานแล้วค่ะได้คุยสุดท้ายเมื่อไหร่คะเรื่องเงินเรื่องต่างๆที่การจะพานักแสดงมาเข้ามาแสดงของเราก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับครับแล้วก็คือไม่ได้ติดต่อกันหลังจากที่มีข่าวมีกระแสเรื่องไม่ดีออกมาก็อย่างที่ผมบอกครับก็เคยได้มีเมื่อถึงเวลาก็บอกได้แจ้งว่าถึงเวลาแล้วนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าถ้าจะคุยกันอีกทีผมว่ามันคือบริษัทต่อบริษัทคุยกันเพราะฉะนั้นมันมีข้อตกลงของบริษัทมันมีขั้นตอนใช่ไหมครับมีการตรวจสอบเอกสารอะไรที่มันถูกต้องก็ต้องนั่งคุยกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้อยากจะให้แยกประเด็นนิดนึงคือเมื่อผมทำงานระหว่างบริษัทมันย่อมมีการทำงานตกลงระหว่างบริษัทแต่ค่าใช้จ่ายที่ถูกนำจ่ายเพื่อนักแสดงเป็นเงินของนักแสดงไม่สามารถถูกนำไปตกลงในเงื่อนไขธุรกิจใดๆได้หรือไม่สามารถถูกไปหมุนเวียนในเงื่อนไขธุรกิจอื่นๆใดๆได้ครับเราพอทราบจำนวนไหมคะว่ามันมากน้อยแค่ไหนเขาได้บ้างหรือยังฮะยังไงนะคะหมายความว่าในสิ่งในที่เขาติดค้างอยู่เราพอทราบไหมว่ามันทำเท่าไหร่หรือว่าทั้งหมดอันนี้ผมอย่างที่ผมตอบไปว่าผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องใช่ไหมครับภาระหน้าที่มันก็คือบริษัทตัวแทนกับนักแสดงซึ่งรายละเอียดที่นั่นแต่ผมในฐานะที่ผมมีหน้าที่นำจ่ายถูกต้องเพราะฉะนั้นผมตอบสามารถตอบได้เท่านี้คือจริงๆครับเราเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดนี้ไม่จะฟ้องร้องหรือทำอะไรก็ทางคุณทนายว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอก่อนอ่ะถามพี่ทนายดีกว่าผมไม่ใช่กฎหมายควรจะที่คุณตอบระยะทางระยะเวลามันก็นานพอสมควรจริงๆผมตอบด้วยใจเลยนะอันนี้ไม่ได้เรื่องของกฎหมายเลยนะ
ผมไม่อยากทำร้ายใครผมไม่อยากมีปัญหาอะไรใดๆกับใครเพราะทุกคนที่ทำงานคือพี่น้องและเคยทำงานร่วมกับผมผมไม่อยากทำร้ายใครและผมก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายผมเช่นกันครับอันนี้เพราะว่าพี่อัพเสียใจเพื่อนหรือเปล่าเป็นเพื่อนที่สนิทกับเราด้วยหรือเปล่าคะเราถึงไม่อยากจะทำร้ายเขาเอาอย่างนี้ผมถือว่าคือเราศาสนาพุทธนะอะไรถ้ามันวางได้ก็วางง่ายๆครับคือเอาให้มันเรียบร้อยอะค่ะคือจริงๆแล้วนะว่าหลังจากเนี้ยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะให้มาคุยกันกับระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือนักแสดงหรืออะไรก็ได้หาข้อตกลงหาข้อยุติที่มันสันติวิธีที่สุดนะคะแล้วไม่ว่าจะน้องๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยนัดก็มีความเข้าใจกับนักแสดงด้วยนะคะคือทุกๆฝ่ายก็มีผลกระทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ว่าหลังจากนี้ไปก็ขอให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางที่ดีเท่านั้นเองค่ะช่วยออกหน้าอะไรนะครับน้องนักแสดงอยากให้อ้ำกับนัทช่วยออกหน้าในการที่จะทวงเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าอะไรที่เราสามารถทำได้และอยู่ในความสามารถของบริษัทเรายินดีช่วยเหลือและยินดีทำครับมันจะทำให้บริษัทเราขาดความน่าเชื่อถือไหมคะจากข่าวที่ออกไปผมต้องฝากเรื่องนี้กับทางพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยจริงๆเพราะว่าผมกำลังพูดในสิ่งที่ถูกต้องถ้าพี่ๆสื่อมวลชนช่วยผมกระจายข่าวในสิ่งที่ถูกต้องผมเชื่อว่าเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับผมแสดงว่าค่อนข้างแล้วว่ามีคนที่จะมีแล้วสิคะใช่ไหมคะผมเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่านักแสดงทุกๆท่านที่ผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านได้รับรู้ว่าเราได้ทำอะไรอยู่และเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆถามว่าจริงๆตรงนี้มีผลกระทบไหมมีนะคะถามว่าเอาเป็นว่าถ้าตอบว่าไม่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปเกิดขึ้นกับตัวเราลองย้อนกลับว่าเป็นตัวเราจะรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยหรือจะต้องมีผลกระทบอย่างไรแต่ตอนนี้เราก็แค่พูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ความเป็นจริงที่เราสามารถจะตอบได้ตรงนี้ก็คือถือว่าที่เหลือเป็นวิจารณญาณของทุกท่านมากกว่า